สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ้ยมาชวนเพื่อนๆทำขนมปังเนยกระเทียมเป็นสูตรที่ทำง่ายและเอาไปประยุกต์ทำขนมปังไส้อื่นๆได้อีกด้วยถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสามหมีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะแป้งที่ปุ้ยใช้นะคะจะเป็นแป้งตาหงขาวอันนี้ค่ะแป้งยี่ห้อนี้จะทำให้ขนมปังของเราเหนียวนุ่มใส่ลงไปในเครื่องตีและตามด้วยน้ำตาลทรายนมผงค่ะยีสต์ค่ะตามด้วยไข่ไก่1ฟองและก็นมจืดหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนำไปเข้าเครื่องนวดได้เลยค่ะเปิดเครื่องนวดนวดขนมปังจนกว่าขนมปังจะเข้ากันหลังจากที่ขนมปังเข้ากันแล้วให้เราเพิ่มเนยจืดลงไปและนวดต่อปุ้ยจะใช้เวลานวดประมาณ25นาทีหลังจากครบ25นาทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาเขาไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนต่อไปของเรานะคะก็คือการแบ่งแป้งปุ้ยจะแบ่งแป้งออกมาให้ได้ทั้งหมด8ชิ้นชิ้นละ70กรัมหลังจากแบ่งแป้งแบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เรารวบเขานะคะรวบให้เป็นทรงกลมใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้บีบปิดปลายแป้งให้ได้ทรงกลมแบบนี้และนำไปพักบนถาดปุ้ยจะคลุมด้วยผ้าขาวบางเพื่อกันลมไม่ให้ขนมปังแห้งค่ะพักขนมปังเอาไว้1ชั่วโมงในระหว่างนั้นให้เรามาทำเนยกระเทียมจะมีเนยเย็นนิ่มพาร์ทลี่กระเทียมสับและก็เกลือหลังจากใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เราเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากเคล้าทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วยกไปทำขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะตอนนี้ขนมปังของเราก็พักมาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วปุ้ยจะใช้มีดนะคะกรีดขนมปังเป็นเส้นตรงมีความลึกประมาณ1เซนนะคะหลังจากกรีดแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเพิ่มเนยกระเทียมที่เราทำเอาไว้เนยกระเทียม1สูตรนะคะจะบีบได้ทั้งหมด8ชิ้นเวลาเราบีบให้เรากะเอานะอันนี้ปุ้ยไม่ได้ชั่งน้ำหนักไส้ให้นะคะหลังจากบีบเรียบร้อยแล้วจะมีไข่กับนมให้ผสมด้วยกันและเอามาทาหน้าแบบนี้ทาหน้าแบบนี้จะทำให้ขนมปังมีความเงาสวยสีสวยน่ากินมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นยกไปเข้าเตาอบค่ะเราจะอบที่อุณหภูมิ180องศาใช้ไฟบนล่างเปิดพัดลมปุ๋ยอบเป็นเวลา 12-15 นาทีนะคะอันนี้ปุ๋ยก็อบไปประมาณ15นาทีนะให้เราดูที่สีหน้าขนมนะคะว่ามีสีเข้มจนพอใจแล้วก็ยกออกมาได้เลยเราจะพักขนมให้เย็นก่อนที่จะไปใส่แพ็กเกจในคลิปปุ๋ยจะไม่มีแพ็กเกจนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะใส่ถุงหรือว่าซองกระดาษมาค่ะเรามาเทสขนมกันขนมปังเหนียวนุ่มเด้งเป็นสปริงเลยนะปุ๋ยบอกเลยค่ะว่าสูตรเนี้ยหอมเนยกระเทียมมากๆกินนะคะหยุดไม่อยู่เลยค่ะอร่อยมากๆเลยฉีกให้ดูนะคะว่าข้างในเหนียวนุ่มมากอย่าลืมไปทำตามกันนะถ้าใครจะทำขายนะปุ๋ยก็มีคำนวณต้นทุนให้เพื่อนๆด้วยต้นทุนขนมปัง1สูตรอยู่ที่55บาทเนยกระเทียมนะคะต้นทุนอยู่ที่34บาทขนมปังเนยกระเทียมต้นทุนชิ้นละ11บาทเท่านั้นเองราคา11บาทอันนี้ปุ้ยใช้เนยแท้เลยนะถ้าหากว่าใครจะทำขายนะคะปุ้ยแนะนำราคาขายอยู่ที่ชิ้นละ 25-40 บาทยังไงนะคะปุ้ยก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับสูตรนี้แล้วก็กลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้าปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ